สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการบอกกล่าวเล่าเรื่องค่ะอยู่กับดิฉันศศิชารัตนถาวรเช่นเคยนะคะและวันนี้ค่ะดำเนินรายการร่วมกับนายแพทย์อรรถพลสุคนธาภิรมย์ณพัทลุงอาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะก็พบกับอาจารย์ก็แน่นอนละค่ะเรื่องที่เราพูดคุยกันวันนี้อาจารย์ก็มาพร้อมกับนักอุปกรณ์สำคัญซึ่งเราต้องพกติดตัวเป็นประจำนะคะในตอนนี้นะคะในการดำเนินชีวิตประจำวันหน้ากากอนามัยหรือว่าถ้าหน้ากากอนามัยทางการแพทย์เราหาไม่ได้หน้ากากผ้าก็ใช้ได้ด้วยเช่นเดียวกันรวมทั้งขยันล้างมือบ่อยๆนะคะในยามฉุกเฉินก็แอลกอฮอล์เจลแบบนี้ก็ใช้ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะพบกับอาจารย์ก็แน่นอนละค่ะเราคงต้องคุยกันโควิด-19 นะคะเพราะว่ามันมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นต่างๆมากมายในแต่ละวันซึ่งเราต้องติดตามแล้วก็ต้องรู้เท่าทันด้วยทางนี้ก็เพื่อความไม่ประมาทจนเกินไปแต่ก็ต้องไม่ตื่นตระหนกจนเกินไปเพราะตอนนี้ไปไหนตอนไหนใครก็ปนเป็นเสียงเดียวกันอาการออกจะแพนิคกันแล้วครับผมเราจะทำยังไงกันดีกับอาการแบบนี้คะอาจารย์คะความเข้าใจนะครับเป็นเรื่องสำคัญที่สุดเลยนะครับความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเนี่ยช่วยให้ลดความตื่นตระหนกความกลัวนะครับเพราะเราถ้าเรารู้ว่ามีดมันคมแต่ถ้าเรารู้ว่าจะจับตรงไหนเป็นด้ามตรงไหนไม่โดนบาดมันก็เป็นแค่ไอ้วัตถุชิ้นหนึ่งเรื่องนี้เหมือนกันถ้าเรารู้ว่าอ๋อมันก็คือไวรัสตัวนึงนะครับมันมีอันตรายก็จริงแต่มันทำไงที่เราจะเลี่ยงได้ป้องกันได้ลดอันตรายได้เราก็จัดการกับมันได้นะครับโดยไม่ต้องวิตกกังวลไม่ต้องกลัวครับนั้นความรู้ความเข้าใจนี่เป็นเรื่องใหญ่มากแต่เป็นเรื่องสำคัญที่อยากจะให้ท่านผู้ฟังทุกท่านได้เข้าใจอันนี้ก็สำคัญนะคะแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวเลขของผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นในแต่ละวันยิ่งในช่วงหลังๆเนี่ยในแต่ละวันเกินหลักร้อยขึ้นไปแต่นี้ก็ไม่ได้เหนือความคาดหมายจากผู้ที่เชี่ยวชาญผู้ที่เกี่ยวข้องในการดูแลเฝ้าระวังอยู่แล้วนะคะครับจริงๆตัวเลขอันนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันยังเป็นแค่ขั้นเริ่มต้นนะครับแล้วก็การที่ติดเนี่ยข้อดีของมันก็มีคือในกรณีที่ติดแล้วอาการน้อยพอหลังจากหายก็จะมีภูมิคุ้มกันนะครับแล้วภูมิคุ้มกันเนี่ยไม่ใช่ภูมิกันเฉพาะคนติดนะครับหมายความว่าอย่างนี้หมายความว่าถ้าสุดท้ายเนี่ยสังคมมีคนที่มีภูมิคุ้มกันเยอะๆการแพร่ระบาดของโรคก็จะลดลงตรงนี้ที่เขาเรียกว่า herd immunity หรือภูมิคุ้มกันกลุ่มหมายถึงว่างั้นถ้าสมมติว่าเชื้อมันกระจายจากคนไปคนไม่ได้เพราะคนที่กระจายรับไปในมีภูมิซะแล้วมันก็บล็อกไม่ให้กระจายต่อก็ทำให้กระบวนการแพร่ระบาดลดลงได้เพราะฉะนั้นไอ้การที่ทำให้เกิด herd immunity หรือภูมิคุ้มกันที่เป็นแบบกลุ่มเนี้ยนะครับเป็นสิ่งที่สุดท้ายก็เป็นเป้าหมายนะครับไม่ใช่เฉพาะของประเทศไทยนะครับของทุกประเทศทั่วโลกครับค่ะอาจารย์พูดอย่างนี้อาจจะไม่เห็นภาพเดี๋ยวให้อธิบายด้วยภาพสักนิดหนึ่งดีกว่าให้เขียนเป็นกราฟให้ดูเลยนะคะจะได้มีความเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นค่ะคุณอาจารย์วันนี้เอขออนุญาตนั่งวันนี้เป็นนักเรียนเป็นนักเรียนนะคะครับผมก็ต้องบอกอย่างนี้ครับคือตัวเลขถ้าดูเนี่ยนะครับว่าแกนนี้นะครับอันนี้เป็นเวลานะครับอันนี้เป็นจำนวนของผู้ป่วยนะครับถ้าสมมติว่าจำนวนของผู้ป่วยเนี่ยมันจำนวนผู้ป่วยเนี่ยนะครับสิ่งที่เราเห็นเนี่ยนะครับคือตัวเลขที่มันค่อยๆขึ้นไปนะครับโทษทีขึ้นไปแล้วก็จะขึ้นไปแล้วก็ขึ้นเป็นแบบ exponential นะครับแล้วถึงจุดหนึ่งมันก็จะค่อยๆโค้งหัวลงแล้วก็ค่อยๆลงไปอย่างนี้นะครับ exponential growth ก็คือการช่วงขึ้นตรงนี้มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างทวีคูณใช่ครับแต่ว่าถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันถึงจุดที่เอ้ยทำไมมันปักหัวลงได้นะครับปักหัวลงได้อันนี้เนี่ยเกิดขึ้นเพราะว่าถ้าถึงจุดหนึ่งเนี่ยถ้าสังคมนั้นๆ นะครับมีภูมิคุ้มกันเยอะพอนะครับ เวลาที่เชื้อกระจายจากคนไปคนหนึ่งมันไม่กระจายต่อแล้วเพราะคนที่รับเชื้อไปมีภูมิซะแล้วมันก็จะค่อยๆลดลงก็จะกลับมาเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นในกรณีที่มีโรคระบาดนะครับไม่ใช่เฉพาะโควิดนะครับจะเป็นเรื่องของไข้หวัดใหญ่เป็นอะไรต่างๆเนี่ยเป็นลักษณะแบบนี้ดีกว่าก่อนหน้านี้ที่เราเคยมีไวรัสตัวต่างๆมามันก็เป็นลักษณะประเด็นของมันคือไอ้ตรงจุดเนี้ยนะครับคือจุดไหน
เขาบอกว่าตรงเนี้ยอย่างน้อยๆเนี่ยต้องประมาณ 50% ของ population สมมุติว่ามีคน1ล้านคนก็ต้องครึ่งหนึ่งติดเพื่อจะให้กระบวนการกระโดดมันไม่กระโดดต่อไปได้เพราะนึกสภาพนะฮะว่าสมมุติว่าเชื้อมันประเทศไม่มีคนคุ้มกันเลยกระโดดจาก1ไป2เนี่ยก็จะโดดไปเลยติดเลยนะฮะ3ไป4ติดเลยแต่พอกระโดดไปอีก1ไปแล้วไปเจออีกคนที่เขามีภูมิกันมันก็ไปชะงักกระโดดต่อไม่ได้นะมันก็ทำให้ค่อยๆลดลงนะครับทีนี้อันนี้เนี่ยเป็นกราฟที่อธิบายเรื่องนี้นะครับแต่อีกอันนึงที่สำคัญมากคือเส้นตรงนี้นะเส้นตรงนี้คืออะไรเส้นตรงนี้คือความสามารถในการรองรับของระบบสาธารณสุขนะหมายความว่าถ้าขึ้นไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยระบบสาธารณสุขมันรับไม่ได้นะครับ เคสที่มาโอเวอร์โหลดมากเนี่ยก็ทำให้ระบบสาธารณสุขมีปัญหาก็จะทำให้เรื่องของการที่จะ อะไรล่ะดูแลคนไข้อื่นๆนะครับที่ไม่ใช่เฉพาะแค่คนไข้โควิดก็จะมีปัญหาไปก็ต้องทำยังไงให้ไอ้ตรงเนี้ยไม่ขึ้นไปถึงทะลุได้นะครับทีนี้กระบวนการที่เป็นที่เราพูดกันทำเนี่ยที่เป็นเรื่องโซเชียลดิสแทนซ์เนี่ยนะครับเป็นกระบวนการที่ดึงอันนี้นะดึงไปนะครับแล้วก็ไปขึ้นถึงจุดหนึ่งนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยข่าวร้ายก็คือมันดึงไปได้ไอ้ข่าวดีก็คือมันดึงไปได้ข่าวร้ายก็คือต่อให้ดึงไปได้เนี่ยถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันก็ดึงไม่อยู่แล้วมันก็จะขึ้นแบบนี้เหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าขึ้นอันนี้เนี่ยมันอาจจะขึ้นเป็นกราฟคือสุดท้ายเนี่ยมันต้องไปขึ้นถึงจุดเดียวกันคือประมาณเท่านี้ถึงจะลงปักหัวลงนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยเป็นตัวที่บอกว่าอ้าวถ้างั้นเนี่ยแปลว่าก็ต้องทำให้คนติดกันเยอะแยะเลยสิถ้าพูดตอบง่ายๆก็ต้องบอกว่าใช่นะครับแล้วผมบอกไปแล้วว่าการติดนั้นเนี่ยมันติดแล้วทำให้มีภูมิได้งั้นถ้าเลือกได้คนที่ควรจะติดต้องเป็นคนที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีไม่เป็นโรคนะเพราะอันนี้ที่เราพูดกันนะคะว่ามันมี3องค์ประกอบหลักๆใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติคนที่ติดเป็นคนที่แข็งแรงเขาก็จะอยู่ในกลุ่มคนส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่เนี่ยติดโรคนี้เนี่ยแล้วก็มีอาการนิดหน่อยแทบไม่มีอาการเลยนะครับซึ่งก็จะทำให้ไม่ไปเพิ่มภาระให้ประเทศให้กับระบบสาธารณสุขนะครับซึ่งตัวอย่างอันนี้ก็มีให้เห็นในหลายประเทศนะครับคือตอนนี้เราสนใจกันมากที่ประเทศอิตาลีนะที่เห็นว่าระบบสาธารณสุขต่างๆเนี่ยมันโอ้แย่เลยนะครับคนไข้หนักคนไข้เสียชีวิตเยอะแยะหมดเลยแต่ให้ดูประเทศนี้ใกล้ๆอิตาลีเลยติดๆกันเลยนะครับแล้วคนยังไม่ได้สนใจมากแต่ตัวเลขประเทศนี้น่าสนใจมากคือประเทศเยอรมันเยอรมันเนี่ยยอดก็ขึ้นมาเป็นใกล้เคียงกันนะหมายถึงว่าก็ตามมาติดๆเนี่ยนะครับเป็นหลักหมื่นเหมือนกันแต่คนที่เสียชีวิตคนที่ป่วยหนักน้อยมากน้อยนั้นหัวใจของเราคือทำไงให้มันขึ้นแบบนี้ให้เกิด herd immunity ให้เกิดภูมิคุ้มกันกลุ่มแต่ว่าให้คนป่วยหนักๆน้อยๆนะครับซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่เราต้องว่ากันว่าจะทำยังไงต่อนะครับแล้วก็ถ้าเป็นอย่างนั้นได้สุดท้ายไอ้ตัวอันนี้ก็จะปักหัวลงนะแล้วก็รอความหวังว่าในระหว่างที่เราดึงไปนี้อาจจะมีอะไรที่มาช่วยที่ทำให้กระบวนการติดเชื้อไม่น่ากลัวอย่างที่เป็นถ้าถึงตอนนั้นได้เราก็จะสบายใจขึ้นเพราะฉะนั้นกระบวนการตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องช่วยกันนะครับที่ผมพูดตรงนี้พี่จะบอกให้ช่วยกันที่ว่าเนี่ยช่วยกันโดยที่ไม่ต้องไปกลัวว่าจะติดหมายความว่าไม่ใช่ประมาทนะครับหมายความว่ามันไม่ใช่โรคที่รุนแรงมากมายในคนกลุ่มที่แข็งแรงในขณะเดียวกันก็ไม่ใช่ว่าฉันก็แข็งแรงว่าฉันก็เดินไปรับเชื้อใช่เพราะว่าถ้าทำอย่างนั้นอยู่จะไปแพร่เชื้อให้คนไม่แข็งแรงใช่เพราะว่าที่สำคัญที่สุดเลยสำหรับคนที่แข็งแรงเนี่ยนอกจากไม่ต้องกลัวจะติดแล้วเนี่ยต้องระวังว่าเราอย่าไปเป็นคนที่ไปกระจายเชื้อเพราะการมันไม่ออกด้วยค่ะเพราะว่าถ้าเราไปกระจายเชื้อแบบมั่วมันจะไปติดคนที่อ่อนแอผู้สูงอายุหมายความว่าเพราะฉะนั้นมันก็ต้องช่างดีๆคือคนแข็งแรงก็ต้องระวังแต่ไม่ต้องกังวลนะครับพูดง่ายๆสมมุติว่าถ้าเราจะไปซื้อกับข้าวซื้อของคนที่แข็งแรงก็ยังไปซื้อข้าวซื้อของได้แต่ไม่ควรให้ผู้สูงอายุไปซื้อข้าวซื้อของประมาณอย่างนั้นคือแล้วถ้าออกไปก็ไม่ใช่ไปแบบว่าฉันก็อะไรล่ะไม่ป้องกันตัวเองเลยนะครับคือควรจะป้องกัน
ป้องกันอันนี้เนี่ยเราพูดไปแล้วว่าป้องกันไม่ได้เพื่อป้องกันไม่ให้ติดเฉยๆนะป้องกันเพื่อว่าต่อให้ติดถ้าเราเอาเชื้อมานิดเดียวกับเอาเชื้อมาเยอะโอกาสที่เราจะเป็นน้อยเพราะเอาเชื้อมานิดเดียวก็ดีกว่าถ้าเราไปเอาเชื้อมาทีเดียวเยอะแล้วกลายเป็นติดเยอะแล้วเป็นอาการเยอะเพราะฉะนั้นกระบวนการป้องกันก็ต้องจำเป็นต้องทำแต่ก็ต้องทำด้วยความเข้าใจว่าไม่ใช่โอ้โหมันจะเป็นอะไรที่แบบน่ากลัวมากมายมันเป็นเรื่องที่ความเข้าใจตรงนี้ต้องเห็นภาพทั้งสองด้านนะครับไม่ใช่กลัวจนทั้งคิดว่าฉันไม่ต้องทำอะไรแล้วนะครับต้องอยู่บ้านไปเลยซึ่งอันนี้เป็นอีกเรื่องนึงที่สำคัญมากนะครับ เดี๋ยวก่อนผมขออนุญาตกลับไปนี้ก่อนได้ค่ะกราฟตรงนี้ยังมีคำถามไหมครับนี่มีอะไรที่สงสัยไหมก็จริงๆเอ๊ก็กังวลแค่เรื่องของระบบสาธารณสุขเท่านั้นเองค่ะอาจารย์ค่ะว่าเราจะรองรับกันได้มากน้อยแค่ไหนต่อไปในอนาคตทีนี้ตรงนี้เข้ามาสู่ประเด็นสำคัญนะครับซึ่งเมื่อกี้ผมคิดว่าจะบอกเหมือนกันคือว่าเอาในลบอันนี้ไปก่อนนะครับเราเข้าใจละว่าเรื่องของทางไอสาสุขเนี่ยเราต้องกังวลอะไรต้องคอนเซิร์นอะไรต้องระวังอะไรนะครับแต่ว่าสิ่งสำคัญที่เป็นเรื่องใหญ่เลยคือว่าการแก้ปัญหาโควิดนี้นะครับมีประเด็นที่ต้องนึกถึงเนี่ยเรามี3เรื่องหลัก3เรื่องหลักที่เราจะต้องกังวลใจกันใช่ค่ะคือเรื่องของสุขภาพก็คือระบบสาธารณสุขนะครับคือทำไงให้ตายน้อยนะครับให้ระบบสาธารณสุขนะฮะสาธารณสุขรองรับได้ดีนะครับไม่มีปัญหานะครับอันที่2อันนี้เป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันคือเศรษฐกิจค่ะเพราะว่าล็อกดาวน์กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะต้องเศรษฐกิจนี่เป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าต่อให้คนไม่ป่วยนะฮะแต่สุดท้ายถ้าไม่มีกินหรือว่าก็แย่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่อันสุดท้ายนะครับซึ่งมีตัวอย่างขึ้นมาเร็วๆนี้เลยนะครับรังเกียจกันศพก็ไม่อยากให้เผานะครับเรื่องของสารพัดอย่างนะฮะมีโซเชียลแซงชั่นก็ดีมีอะไรต่างๆก็ดีอันนี้เป็นเรื่องของสังคมค่ะหมายความว่ามาตรการใดๆก็ตามที่ออกมาเนี่ยต้องคำนึงถึงผลกระทบของทั้ง3ด้านคือต้องชั่งน้ำหนักให้เท่าๆกันถูกคือต้องหาจุดกึ่งกลางที่พอดีจะเรียกว่าเท่ากันไม่ได้นะฮะหมายความว่าอย่างนี้แต่ละเวลาเนี่ยมันต้องเน้นบางเรื่องที่ไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าทุกช่วงทุกขณะเนี่ยมันต้องเป็นจุดที่ลงตัวคือจะมองข้ามด้านใดด้านหนึ่งไม่ได้เวลาที่ตัดสินใจตรงนี้ต้องเห็นผลกระทบทั้ง3ด้านว่าถ้าทำ3อย่างถ้าทำอะไรต่างๆนี่ผลกระทบอีกด้านจะเป็นยังไง คือเราต้องเห็นสภาพ เหมือนกับเราต้องขณะนี้เนี่ยเราเลี้ยงตัวอยู่บนอะไรล่ะเขาเรียกอะไรเส้นได้เหรอคือเราต้องบาลานซ์ให้พอดีนะครับแล้วเราก็ต้องรู้ว่าเดินไปตรงนี้แล้วนะไอ้ตรงนี้ต้องหนักหน่อยเพื่อให้เราไม่ล้มไปทางนี้คือจะเข้มไปทางใดทางหนึ่งอย่างเดียวก็ไม่ได้ต้องเข้าใจว่ากำลังทำอะไรขณะนี้อยู่ตรงจุดไหนต้องทำอะไรสำคัญและอันนี้เป็นความยากนะครับนี่ต้องเรียนเลยว่าอันนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเรียนเพื่อให้เห็นใจผู้ที่ทำงานใช่นะครับว่าหลายคนก็ไม่เข้าใจว่าทำไมไม่ทำอย่างนั้นล่ะทำไมไม่ทำอย่างนี้ล่ะถูกต้องทีนี้ตรงนี้แต่คนที่ทำก็ต้องเข้าใจว่าเวลาที่ออกมาตรการใดๆก็ตามก็ต้องเข้าใจผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้ง3ด้านนะครับไม่ใช่มองอยู่ที่เรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วบอกว่าเฉพาะเรื่องนี้อย่างเดียวนะครับและไอ้3ด้านตรงนี้ถ้าเรียนกันบอกว่าอย่างนี้แต่ละอันถ้าเข้าใจเนี่ยมันก็มีแนวทางของมันนะนะครับแล้วถ้าเข้าใจตรงนี้ก็จะมีผลที่ช่วยได้แต่ไม่กระทบอย่างอื่นมากนะครับตรงไปตรงมาต้องเรียนนี้ครับ เรื่องนี้เนี่ยทุกโลกทุกที่ที่ประสบเนี่ยเจ็บตัวทุกคนใช่นะครับนั้นเวลาที่เจ็บตัวทุกคนต้องเข้าใจว่าเจ็บที่ว่าต้องให้เจ็บน้อยที่สุดนะทั้งเจ็บฟิสิกส์เจ็บทางกายน้อยที่สุดเจ็บทางใจน้อยที่สุดและเจ็บกระเป๋าน้อยที่สุดด้วยหมายถึงว่าคือต้องทำให้มี impact เหมือนกันอ่ะมันเลี่ยงไม่ได้ที่ไม่มี impact นะครับแต่ข้อดีอันนึงซึ่งคนลืมคิดไปเชื่อไหมว่าเวลาที่เราเป็นกังวลเรื่องการเจ็บป่วยเราจะทำให้เจ็บป่วยน้อยที่สุดเนี่ยผลสุดท้ายเนี่ยเราจะกลายเป็นคนที่มีสุขภาพดีเพราะว่าก็เพราะว่าเราดูแลตนเองเรารักษาสุขภาพให้ดีเพราะว่าพอเราเริ่มแต่ก่อนเราอาจจะปล่อยสบายใจไม่ต้องคิดว่าเฮ้ยฉันจะเป็นป่วยอะไรหรือเปล่าพูดง่ายไม่เห็น
ไม่เห็นลงศพไม่หลั่งน้ำตาถูกต้องถูกต้องดูง่ายๆเอาแค่คนที่ป่วยไม่ต้องโควิดนะคะแต่ว่าโรคภัยไข้เจ็บอื่นๆที่บางครั้งก็ความเป็นความตายเท่ากันใช่เขาจะเห็นคุณค่าของชีวิตมากยิ่งขึ้นถูกต้องเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยพอเห็นอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยก็จะสนใจใส่ใจดูแลทั้งสุขภาพของตนสุขภาพของคนรอบตัวมากขึ้นซึ่งอันนี้จริงๆแล้วพอผ่านจนได้กลับกลายเป็นของดีนะเพราะว่าก็กลายเป็นว่าเราเริ่มจากที่ไม่สนใจเรื่องความสะอาดล้างมือจากความที่ไม่ใส่ใจเรื่องของการใช้ช้อนกลางก็ทำอะไรเงี้ยนะมันเป็นเรื่องหลายเรื่องที่ดีแล้วก็อยากให้ทำต่อไปข้อดีคืออย่างนี้ครับเรื่องแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะเรื่องของสุขภาพวนกลับมาที่เรื่องของเศรษฐกิจมันก็จะเริ่มเห็นว่าเออนะถึงเวลาจุดนึงเนี่ยเวลาที่เราจำเป็นต้องใช้ของอะไรอะไรที่มันเป็นเรื่องจำเป็นอะไรเป็นเรื่องที่ตัดทิ้งก็ได้ถูกต้องอะไรที่เป็นแล้วถึงจุดนึงเนี่ยอะไรเป็นเรื่องที่เรานะไม่จำเป็นต้องคิดในเรื่องของการค้ากำไรมันเป็นเรื่องที่เราเมื่อไหร่ที่จะพอคือมีหลายเรื่องที่ทำให้เราเนี่ยสุขเรื่องของเศรษฐกิจก็ดีขึ้นหรือไปคิดในแง่ของสังคมนะครับการที่เรามีความรับผิดชอบต่อสังคมการทำให้เรามาใส่เนี่ยเพื่อรับผิดชอบต่อคนอื่นเป็นการสอนความรับผิดชอบต่อสังคมค่ะแล้วก็เป็นการที่ทำให้จะเห็นว่ามีคนเข้ามาเสนอตัวช่วยกันเป็นอาสาสมัครเป็นอาสาสมัครนะมีคนที่คือด้านหนึ่งเนี่ยเราก็รู้สึกเอ้ยเราต้องอยู่ห่างกันหรือเปล่าว่านะใช่ครับแม่นิยมมากเลยใช่แต่อีกด้านหนึ่งเนี่ยคือมันห่างและใกล้คือห่างในแค่ของดิสแทนซ์ตรงนี้ใจแต่ใจมันใกล้กันถูกต้องมีคนที่คล้ายๆใจมารวมกันมาช่วยกันทำอะไรที่เป็นดีๆซึ่งอันนี้ก็เป็นข้อดีที่ผมเรียนตรงนี้เพื่อจะบอกว่างั้นต่อให้เจ็บตัวนะครับเมื่อกี้บอกแล้วมันต้องเจ็บแน่ๆเนาะแต่ถ้าเราช่วยกันไปด้วยกันสุดท้ายมันจะเจ็บตัวแล้วออกมาเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าภูมิที่เกิดขึ้นนั้นไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะภูมิในร่างกายมนุษย์มันเกิดภูมิของสังคมมันเกิดภูมิของเศรษฐกิจด้วยมันจะเข้มแข็งขึ้นถ้าเราเข้าใจถ้าเราทำเป็นมันตรงนี้ผมถึงบอกว่าความเข้าใจสำคัญมากๆนะครับแล้วถ้าพูดถึงตรงนี้เนี่ยผมอดไม่ได้นะครับที่อยากจะเรียนว่าจริงๆแล้วคำตอบในการผ่านสถานการณ์นี้ไปไม่ต้องมองไกลครับให้มองที่ศาสตร์พระราชาค่ะนะฮะผมว่าทุกท่านพอพูดเรื่องศาสตร์พระราชาเนี่ยไม่ต้องอธิบายเนาะว่าศาสตร์ของท่านไหนนะครับเรามีพระราชาที่เรารักเคารพนะอยู่ในจิตใจมาตลอดท่านสอนไว้แล้วว่าให้ใช้ศาสตร์พระราชาศาสตร์พระราชาที่ว่าเนี่ยนะครับมีหัวใจหลักๆไม่กี่ข้อนะครับข้อที่หนึ่งเลยคือความรู้ความเข้าใจเรื่องนี้สำคัญมากครับต้องมีความรู้ความเข้าใจที่ดีต้องเข้าใจท่านหาความรู้ท่านทดลองท่านทำทุกอย่างความรู้ความเข้าใจเป็นเรื่องใหญ่นะครับต้องทั้งเป็นความรู้เข้าใจที่คนอื่นเขาศึกษาไว้แล้วเรามาทำความเข้าใจเขาหรือเป็นความคืออย่างนี้คือต้องเป็นทั้งหาความรู้ใหม่และต่อยอดของเก่าบางอย่างก็ทำไปแล้วก็เอาเข้ามาเลยได้แต่เอาเข้ามาอย่างเดียวได้ไม่คิดก็ไม่ได้ก็ต้องมาพัฒนามาดูให้ถูกกับบริบทมาทำให้ทุกอย่างเหมาะสมนะครับเพราะอันนี้เป็นแต่ทุนล้นร้ายเป็นเรื่องของความรู้ความเข้าใจนะครับผมบอกว่าอันนี้สำคัญมากนะครับปราชชาวบ้านที่เราพูดกันต่างๆความรู้พื้นฐานองค์ประกอบพื้นฐานไอ้ความรู้พื้นถิ่นนะก็เป็นเรื่องใหญ่นะครับที่จะต้องเอาให้มันนึกถึงนะครับงั้นไอ้ความรู้เข้าใจในข้อที่1 นะครับข้อที่2ที่ผมคิดว่าเป็นเรื่องใหญ่มากของศาสตร์พระราชาคือการที่ต้องพึ่งตนเองนี่สำคัญนะคะสำคัญมากนะครับต้องคิดพึ่งตนเองพึ่งตนเองที่ว่าเนี่ยมันจะเห็นได้เลยว่าไม่ใช่พึ่งตนเองในระดับเลเวลของครอบครัวของบุคคลเท่านั้นระดับชุมชนระดับประเทศก็เช่นเดียวกันเวลาที่เราทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยต้องหาคำตอบที่เป็นซอร์สในประเทศไทยก่อนยกตัวอย่างง่ายๆ เรื่องของเทสนะครับชุดตรวจชุดตรวจที่ผู้คนหลายคนก็รอคอยว่าจะมีโอกาสได้ใช้ไหมเพราะตอนนี้ต้องบอกว่าการตรวจที่เราอยากจะเข้าไปที่โรงพยาบาลเพื่อขอตรวจมันก็มีไม่เพียงพอด้วยนะคะอย่างหนึ่งสองก็ราคาสูงอันนี้เป็นก็ต้องยอมรับกันแต่ตอนนี้เรากำลังจะมีชุดตรวจซึ่งก็พัฒนาออกมาแล้วแต่ก็มีข้อจำกัดอยู่บ้างใช่ทีนี้เดี๋ยวก่อนจะไปถึงข้อจำกัดค่ะต้องขออนุญาตวนไปที่เรื่องของศาสตร์พระราชาก่อนเรื่องของพึ่งตนเองพึ่งตนเองนั้น
จะเห็นว่าถ้าติดตามข่าวนะครับจะมีช่วงหนึ่งที่หลายๆแลบนะบางแลบเป็นแลบของโรงพยาบาลใหญ่ด้วยแหละบอกว่าปิดตรวจด้วยชั่วคราวเพราะน้ำยาหมดเพราะอะไรเพราะเราต้องนำเข้าน้ำยานะครับนั้นตรงไปตรงมาถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไม่เข้าใจเรื่องการพึ่งตนเองก็จะเจอปัญหานี้แล้วเรารอคอยความช่วยเหลือจากคนอื่นเสมอไปไม่ได้ถูกต้องแล้วเราก็จะว่าเขาไม่ได้นะครับหมายความว่าถ้าเราเป็นเอาเปลี่ยนจากประเทศเป็นบ้านเรามีคนไข้อยู่ในบ้านเยอะเลยเราบอกเราจะเก็บของทุกอย่างไว้ให้ใช้คนไข้ในบ้านของเราใช้ยังไม่ให้ข้างบ้านใช้ถามว่าโทษเราได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ก็โทษเขาไม่ได้ก็ในเมื่อเขาเองก็ต้องช่วยคนของเขานะครับเราเองก็ยังไม่ส่งออกของบางอย่างไปมันเป็นเรื่องปกตินะครับต้องเข้าใจว่าอันนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดไม่ใช่ต้องมานั่งรังเกียจโกรธกันนะครับแต่ต้องเข้าใจก่อนเพราะสิ่งแรกต้องเข้าใจคือต้องพยายามนึกถึงของในประเทศก่อนอันนี้คือคีย์คือต้องพึ่งตนเองให้ได้ก่อนแล้วพัฒนาสิ่งที่มีอยู่ในประเทศไม่ใช่ไปมองแต่ของนอกประเทศนะครับซึ่งอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากเพราะว่าพวกเราเนี่ยมักจะมองแต่เห็นข้างนอกไอ้ของข้างในดีนะไม่สนใจและไม่พัฒนาซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่ผิดหลักพระราชานะครับผิดเรื่องของกระบวนการที่ต้องพึ่งตนเองให้ได้มันต้องพึ่งตนเองให้ได้ก่อนนี่กลับมาเรื่องของเทสใหม่นะครับงั้นพอเป็นเทสที่ทำได้เองกระบวนการก็ต้องกลับมานั่งคิดว่าจะมีกระบวนการไหนที่สับสนให้ตรงนี้มันทำได้พอทำให้เหลือใช้หรือเปล่าตอนนี้มันมีปัญหาอยู่ในเรื่องของกระบวนการผลิตนะคะที่จะออกมามีปริมาณที่เพียงพอหรือไม่เพราะเชื่อว่าทุกคนอ่ะอยากจะมีตัวเทสเนี่ยอยู่ในมือเพื่อตรวจสอบตัวเองแต่กำลังการผลิตยังไม่ได้ใช่ครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจริงๆถ้าพูดตรงๆถ้าทุกคนร่วมมือร่วมใจกันช่วยกันได้นะครับแล้วก็สามารถที่ทำให้มีพอเพียงได้ผมบอกได้เลยทุกเรื่องนะครับไม่ใช่เฉพาะแค่เรื่องของน้ำยาเทสนะจะเป็นทั้งง่ายๆหน้ากากชุดกันไปจนทั้งเรื่องของกระบวนการรักษายาสารพัดอย่างนี้จริงๆมีคำตอบตรงนี้หมดเลยนะครับห้องnegative pressure ทุกอย่างเนี่ยจริงๆถ้าเราช่วยร่วมมือกันออกแรงกันทำเนี่ยแล้วคิดพึ่งตนเองก่อนได้เนี่ยอันนี้เรื่องใหญ่มากนะครับเรื่องสำคัญมากนะครับอันสุดท้ายจริงๆแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เราทำช่วยตัวเองได้มีพอแบ่งปัน อันนี้คือหัวใจสำคัญเลยนะครับมีพอแบ่งปันเนี่ยมันตั้งแต่ในระดับ อะไรล่ะโลคอลนะข้างชุมชนถิ่นของเราเองนะแบ่งปันช่วยกันนะครับช่วยกันทำตรงนี้ให้มันเกิดคล้ายๆครั้งนี้มีอันนี้เยอะขาดอันนึงเรามาแบ่งกันยังไงแลกกันยังไงช่วยกันยังไงได้บ้างนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นข้อสำคัญอีกอันเหมือนกันที่จะทำใหกระบวนการแก้ปัญหาโดยใช้ศาสตร์พระราชานี่เกิดขึ้นได้งั้น3หลักนี้ต้องจับให้ได้นะครับแล้วก็ประสานกับเรื่องของการไอ้3ข้อที่ว่าทำไง เรื่องของเศรษฐกิจสังคมเรื่องสุขภาพเนี่ยต้องบาลานซ์กันจะไปกันได้ถ้าเข้าใจตรงนี้มีความรู้นำทางผมเชื่อว่าเราจะผ่านวิกฤตการณ์นี้ไปได้ด้วยกันอย่างดีโดยเพราะยิ่งถ้าเราร่วมแรงร่วมใจมีกำลังใจสู้ด้วยกันพูดอย่างนี้อาจจะยังไม่เห็นภาพชัดเจนเดี๋ยวลงลึกไปแต่ละหัวข้อนิดนึงนะคะถ้าพูดถึงเรื่องของระบบสาธารณสุขในบ้านเราตอนนี้รองรับเพียงพอไหมโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่หลายคนกังวลเนื่องจากตอนนี้เราล็อกดาวน์แล้วสำหรับกรุงเทพ คนที่เดินทางจากต่างจังหวัดเข้ามาใช้ชีวิตในกรุงเทพตกงานกันไปโดยปริยายสิ่งที่เขาทำได้ในตอนนี้คือเดินทางกลับบ้านเมื่อเดินทางกลับบ้านคนที่นู่นก็กังวลกันอีกว่าโอ๊ยเธอมาจากกรุงเทพเธอจะเอาเชื้อมาปล่อยหรือไม่ก็ต้องทำความเข้าใจกันแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของสาธารณสุขที่อยู่ในพื้นที่แต่ละพื้นที่อย่างเงี้ยค่ะเราจะทำยังไงกันดีคะจริงๆตรงนี้เนี่ยนะครับถ้าเป็นเรื่องของเอาที่ข้อที่หนึ่งก่อนเรื่องสาธารณสุขนะครับสาธารณสุขหัวใจสำคัญเลยก็คือต้องสามารถมองหากลุ่มเสี่ยงให้ได้นะครับแล้วก็ให้กลุ่มเสี่ยงนั้นเนี่ยเขามีที่อยู่ที่เหมาะสมที่ไม่ไปกระจายเชื้อนะครับประเด็นของมันคืออย่างที่บอกไปแล้วถ้าจำพูดตอนต้นได้ในด้านหนึ่งการที่เขาได้รับเชื้อไปแล้วมีภูมิเป็นของดีนะจำได้เนาะถ้ามีภูมิแปลว่าทำให้เกิดภูมิของกลุ่มดีนั้นแปลว่าทำไงก็ตามไม่ให้เขาไปกระจายให้คนที่ป่วยง่ายๆเป็นเยอะๆผู้สูงอายุมันก็ต้องมีกระบวนการจำแนกแยกแยะนะครับแล้วก็เอาคนกลุ่มที่มีความเสี่ยงเนี่ยให้มาอยู่ด้วยกันแล้วก็ไม่โอกาสที่จะแพร่ไปที่ไหนรอจนกระทั่งเวลาผ่านไปจนแน่ใจแล้วก็ค่อยกลับไปทำอย่างอื่นต่อนะครับเพราะต่อให้เขามีเชื้อแล้วพอเริ่มดีขึ้นแล้วภูมิหายแล้วเขายังกลับมาเป็นกำลังสำคัญในกระบวนการจัดการได้แล้วเขาจะเป็นกำลังสำคัญที่ทำอะไรได้เยอะด้วยเพราะคิดกลับกันพอคนมีภูมิแล้วคราวนี้
ไม่ต้องมานั่งกลัวแล้วว่าฉันจะไปไหนหรือเปล่าฉันก็ไปได้ปกติฉันก็ทำทุกอย่างใช้ชีวิตได้อย่างปกติกลายเป็นคนที่ออกไปซื้อของได้เลยเพราะไม่ต้องกลัวอีกแล้วจะติดหรือเปล่ามีภูมิไปแล้วนะมันในด้านหนึ่งเนี่ยคือด้านดีนะถ้ามาที่มีเขามานะครับแต่ประเด็นที่ต้องคิดต่อคืออันนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของการดูแลคนที่เริ่มนั้นกันคือเราต้องหาวิธีการจัดการให้กลุ่มคนที่ติดไม่ไปรบกวนกลุ่มคนที่ไม่ติดโดยเฉพาะยิ่งในผู้ป่วยนะครับประเด็นตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญเลยคือว่ามาตรการในการที่ใช้ทุกโรงพยาบาลรับผู้ป่วยโควิดได้เนี่ยเป็นมาตรการที่อาจจะไม่เหมาะเท่าไหร่แต่ต้องมีมาตรการที่ให้โรงพยาบาลบางโรงพยาบาลรับไปเลยว่านี่เป็นศูนย์สำหรับโควิดเพราะอะไรเพราะคนที่เข้าไปตรงนั้นก็จะดูแลด้วยการเข้าใจจะสามารถผัดเปลี่ยนเวรเข้าไปช่วยกันทำงานได้จะมีกระบวนการสร้างสิ่งที่จะรองรับเช่นห้องความดันลบทุกอย่างเนี่ยไปอยู่ตรงนั้นได้คือทำให้พร้อมรบอยู่ที่นั่นนะขณะเดียวกันที่อื่นไม่ได้แล้วไม่ต้องทำงานนะครับล่าจะต้องมีอีกโรงหนึ่งอีกที่หนึ่งที่เป็นโรงที่ปลอดเชื้อไม่ใช่ไม่ให้กลุ่มนี้ไม่ทำงานแต่ว่าแปลว่าคนไข้อื่นๆที่จำเป็นต้องการรักษาก็สามารถไปรับการรักษาได้ปกติโรคอื่นนะค่ะโรคอื่นที่เราคัดกรองแน่นอนแล้วไอ้เคสกลุ่มนี้เนี่ยไม่ใช่ผู้ที่เป็นพวกติดโควิดนะครับเราคิดว่าเขาจำเป็นเขาเป็นไส้ติ่งแน่ๆแล้วแล้วเขาไส้ติ่งโดยที่เขาไม่ได้ไปเดินทางที่ไหนเขาไม่ได้เอาเชื้อที่ไหนมาเขาเป็นไส้ติ่งที่แบบว่าโอเคนอนเป็นไส้ติ่งแหละแต่ต้องไปผ่าตัดก็ยังมีที่เขาผ่าตัดเพราะไม่อย่างนั้นถ้าเราไม่ทำแบบนี้นะครับไอ้กระบวนการดูแลโควิดจะไปทำให้กระบวนการดูแลคนไข้ปกติถูกขัดขวางและถ้าคิดสภาพว่ามันเป็นอย่างนั้นทุกโรงพยาบาลคราวนี้ยุ่งเลยใช่นั่นสิคะเนี่ยคือสิ่งที่หลายคนกังวลใจใช่ครับระบบสาธารณสุขที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลยังไงก็ไม่สามารถรองรับผู้ป่วยโควิดได้แน่ๆใช่ไหมคะจริงๆผมแก้นิดหนึ่งไม่รองรับผู้ป่วยโควิดหนักโควิดน้อยรองรับได้เพราะจริงๆแล้วคนที่เป็นน้อยเนี่ยก็อาจจะมีบางศูนย์บางจุดที่รับดูแลคนที่เป็นน้อยได้นะครับแต่ประเด็นของมันคือต้องทำให้กระบวนการตรงนี้เนี่ยมีการจัดการที่ดีที่ไม่เอาคนไข้สองกลุ่มมาปนกันสามารถแยกได้ชัดเจนทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะว่าโควิดเนี่ยจะอาการรุนแรงในกลุ่มคนไข้ที่ป่วยโรคอื่นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราไม่อยากให้เชื้อมันเข้าไปอยู่ในคนไข้กลุ่มป่วยโรคอื่นอยู่แล้วนั้นการที่ไปอยู่ในกลุ่มคนไข้ที่พูดง่ายยังมีสุขภาพแข็งแรงกลุ่มคนไม่กลุ่มไข้กลุ่มคนที่ยังมีสุขภาพแข็งแรงเนี่ยโอกาสที่เขาจะเป็นเยอะมากรุนแรงก็จะน้อยกว่าดังนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องของการจัดการที่ผมว่าจำเป็นเหมือนกันที่ต้องคำนึงถึงนะครับแล้วก็ต้องมีการวางแผนรองรับต้องมีการจัดการที่จะเตรียมรับเลยว่าทำยังไงตรงจุดไหนจะเป็นจุดรับเคสอย่างนี้จะมีความพร้อมยังไงบ้างนะครับเท่าที่เห็นเนี่ยบางจังหวัดนะครับขออนุญาตบอกชื่อเลยนะครับมีกรรมการจัดการที่ดีมากเช่นบุรีรัมย์นะครับว่าเขารู้เลยว่าโรงไหนที่มีเนกาทีฟเพรสเชอร์ยังไงบ้างแล้วก็แบ่งยังไงบ้างมีหลายอย่างตรงนี้ที่ผมว่าเป็นเรื่องของระบบสาธารณสุขที่จำเป็นจะต้องจัดการเตรียมพร้อมคิดไว้ล่วงหน้านะครับอาจจะต้องคิดถึงขนาดว่าจะมีระบบยังไงคืออย่างที่เรียนกำลังคนเรามีจำกัดกำลังคนจำกัดนี้คนที่ไปอยู่หน้างานต้องเฟรชพร้อมที่จะจัดการเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีระบบเทิร์นสมมติเราไปเรื่องโรงพยาบาล A ไม่ได้ไปคนโรงพยาบาล A รับแต่โควิดแล้วก็ให้เขาทำอยู่ตรงนั้นแต่เซตติ้งตอนนั้นเนี่ยเป็นเซตติ้งสุดท้ายเนี่ยคนที่โรงพยาบาลอื่นจะเข้ามาวนช่วยได้แต่จะเข้ามาช่วยเมื่อตนพร้อมพร้อมในที่นี้หมายความว่าทั้งในแง่สุขภาพทั้งเรื่องความเข้าใจได้รับการอบรมเทรนนิ่งแล้วอุปกรณ์ที่รองรับที่จะสู้กับโรคพร้อมนะครับไม่ได้ไปแบบไม่มีอะไรกันเลยอะไรเงี้ยนะก็ไม่ไหวนะครับงั้นเพื่อจะให้คนไข้กลุ่มอื่นที่เราคิดว่าไม่ใช่คนไข้ที่เกี่ยวตรงนี้เนี่ยมีที่ไปที่อื่นแล้วก็ต้องเขาก็จะรับงานหนักอีกแบบนึงเพราะอีกโรงพยาบาลหนึ่งก็จะต้องผ่าสารพัดอย่างหรือว่าต้องรักษาอื่นโรคอื่นที่ว่ากันไปต่างคันจะไปคลอดหรืออะไรต่างๆนานาก็แยกกันไปชัดเจนชัดเจนไอ้เรื่องหนึ่งคือเรื่องเศรษฐกิจเรื่องปากท้องเนี่ยสำคัญมากหลายคนทำไมเขาถึงต้องแห่แหนกลับบ้านเพราะเขาไม่มีสตางค์แล้วเขาอยู่ในเมืองหลวงไม่ได้อ่ะค่ะข้าวต้องกินบ้านต้องเช่ากลับบ้านอย่างน้อยมีข้าวกิน3มื้อเนาะทีนี้ตรงนี้แหละสำคัญพอไปถึงเรื่องของเศรษฐกิจปากท้องเนี่ยพอถึงจุดนึงแล้วคนจะบอกที่สำคัญที่สุดเลยคือมีข้าวกินถูกไหมฮะมีบ้านอยู่ไม่ต้องจ่ายค่าเช่าบ้านแล้วก็มีข้าวกินไม่ได้บอกมีกระตังนั้นเศรษฐกิจเนี่ยต้องเข้าใจดีๆนะครับเศรษฐกิจเนี่ยไม่ได้แปลว่าฉันจะต้องกลับไปเพื่อจะรวยบอกไปแล้วสตางค์ในกระเป๋าเยอะถูกต้องเวลาที่สุขภาพกระเป๋าดีเนี่ยนะผมเคยพูดเรื่องสุขภาพดีบ่อยสุขภาพดีมันมีสุขภาพกระเป๋าดีด้วยสุขภาพกระเป๋าดีเนี่ย
แปลว่าต้องมีปัจจัย4พร้อมไม่ได้แปลว่าต้องมีกระตังเยอะแต่มีไม่ต้องไปขอใครกินนะเรามีขอข้าวกินเราทุกอย่างมีที่นอนมีทุกอย่างมีที่พักอาศัยมีเครื่องนุ่งห่มใช่อันนั้นคือสุขภาพดีและถ้าสุขภาพกระเป๋าดีแปลว่าเรามีพอจนแบ่งได้นะเรามีกล้วยทั้งเครือเราเก็บไว้2หวีแบ่งให้บ้านรอบๆบ้านเราหวีแปลว่าอันนี้สุขภาพกระเป๋าเราดีเพราะเราแบ่งเขาได้นะครับอันนี้คือประเด็นสำคัญมากเพื่อจะเข้าใจว่าเวลาพูดถึงเศรษฐกิจเนี่ยนะครับไม่ใช่ดูที่ตัวเงินเท่านั้นนะเศรษฐกิจคือดูตรงนี้นะคนบางคนมีเงินเยอะเลยถึงเวลาซื้อข้าวกินไม่ได้เห็นไหมครับที่เกิดปัญหาในต่างประเทศเชลว่างเลยโกลาหลมากกำเงินไปแล้วเอาฉันเอาเงินมากินต้มกินได้ไหมไม่ได้ใช่ค่ะนะฮะแต่ไอ้ที่ปลูกอยู่เนี่ยได้มันแปลว่าอะไรแปลว่าก็ต้องทำให้เศรษฐกิจดีทำอะไรก็ปลูกสิครับบ้านเราเนี่ยโชคดีโชคดีที่พืชสวนครัวรั่วกินได้ใช้ได้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันถูกต้องและเนี่ยค่ะเลยทำให้พวกเขาแห่แห่เงินกลับบ้านก็อย่างน้อยเขามีข้าวกิน3มื้อและก็กลับไปทำงานที่บ้านกลับไปทำไร่ทำสวนค่ะทำอาหารกินปลูกสวนผักปลูกแล้วมันเป็นกระบวนการที่ดีด้วยนะไปปลูกต้นไม้ขุดน้ำพรวนดินนะครับแล้วก็ปลูกอาหารที่มีประโยชน์ทำกินเองนะครับเป็นกระบวนการที่โซเชียลดิสแตนซ์ได้ดีด้วยเพราะเวลาไปทำสวนไม่ไปนั่งทำสวนก็มีทุกคนก็ต่างทำปลูกกันไปเพราะนู่นเพราะนี่ใครอยากจะปลูกถนัดอะไรก็ปลูกนะครับแล้วปลูกทั้งอาหารที่กินได้และอาหารที่เป็นยาหมายคำว่าไล่ไปถึงปลูกสมุนไพรได้เลยนะปลูกสารพัดอย่างไหนผมว่าอันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนับสนุนมากๆนะครับเพราะว่ามันเป็นการสร้างต้นทุนเศรษฐกิจเรื่องอาหารโดยอัตโนมัตินะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยอันนี้อยากจะเชียร์รัฐบาลนะครับต้องไปส่งเสริมกระบวนการตรงนี้นะระบบน้องระบบน้ำเนี่ยเราบอกจะจัดการเรื่องกระบวนการน้ำให้ดีเรื่องแล้วเอาเลยงบที่มันจัดการตรงนี้ไปช่วยกันทำเลยใช้เวลาช่วงนี้ช่วยใช้เวลาช่วงนี้แหละทำไงให้มันกระบวนการให้มันยั่งยืนให้มันมีระบบน้ำที่ดีเพื่อจะปลูกได้แล้วถ้าทำตรงนี้ได้แปลว่าอีกหน่อยนะเราคนเรื่องน้ำเราก็จัดการได้เลยแต่ว่าขณะนี้เนี่ยมันก็ทำให้น้ำได้รับการแก้ไขและก็คนที่กลับไปที่บ้านมีน้ำปลูกนะฮะมีสารพัดอย่างสอนเรื่องกระบวนการที่ถ้าปลูกเสร็จแล้วต้องปลูกอาหารที่ปลอดภัยด้วยนะเพราะอะไรเพราะถ้าคุณไปปลูกอาหารที่มีพิษต่อให้มีอาหารกินเนี่ยพิษไปทำให้ภูมิคุ้มกันตกพอไข้หวัดมาก็เละเพราะฉะนั้นตอนนี้เป็นเรื่องสำคัญแล้วนะหลายคนบอกว่าฉันไม่ได้หรอกฉันจะต้องปลูกเพราะเศรษฐกิจเพื่อจะได้เงินเยอะคิดดีๆนะถ้าตัวเองปลูกแล้วไปพ่นยานะครับตอนนี้ไม่มีคนซื้อนะแต่ว่าคนกินคนแรกคือตนเองนะและภูมิที่ตกคือตัวเองนะแล้วถ้าเกิดติดเชื้อโควิดใครตายคนพ่นยาที่เป็นพิษตายก่อนนะครับอันนี้ไม่ได้ขู่นะอันนี้พูดจริงๆนะเพราะว่าคุณอยู่ดีไม่ว่าดีไปทำลายภูมิตัวเองเล่นนะครับเพราะฉะนั้นกระบวนการตัวนี้เนี่ยขณะนี้เนี่ยผมว่าส่งเสริมได้หมดเลยนะครับให้เกิดกระบวนการที่ปลูกปลอดสารทำให้การพัฒนาเรื่องของสุขภาพเรื่องของไอ้ของกินเนี่ยให้มันเต็มที่เอาให้เป็นครัวโลกอย่างสมบูรณ์แบบไปเลยดีไหมคะและจริงๆแล้วถ้าทำเป็นเราจะได้เป็นครัวโลกด้วยทำไมสมบูรณ์แบบไปเลยค่ะอีกหน่อยเราพืชผักของเรามีเยอะแยะถูกเราเป็นแหล่งอาหารชั้นดีของทั่วโลกเลยเพราะว่าเรื่องนี้ไม่ได้เกิดเฉพาะประเทศไทยนะครับถ้าเราคิดประเทศเป็นบ้านเหมือนกันตรงไปตรงมาถ้าเรามีบ้านมีอาหารเงินกินสมบูรณ์แล้วพอเพียงไอ้ข้างบ้านอดกันเนี่ยเราก็ให้เขากินได้แล้วยิ่งจะเป็นอาหารที่ปลอดภัยด้วยเขายิ่งอยากกินเราด้วยนั้นทำนองเดียวกันเลยถ้าถึงจุดหนึ่งประเทศหลายประเทศในโลกเนี่ยนะครับระบบโรคต่างๆเนี่ยจะไปทำลายให้เขาไม่สามารถผลิตอาหารได้พอเพียงเขาก็ต้องมาหาว่าอาหารที่ไหนในโลกนี้ที่ตอบก็ได้ถ้าเราเตรียมพร้อมของเราไว้นอกเหนือช่วยเราตอนนี้ได้พอถึงจุดหนึ่งที่เราผ่านวิกฤตไปแล้วอาหารที่เราผลิตไว้เนี่ยไม่ต้องทิ้งถูกครับวิกฤตตอนนี้กำลังจะเป็นโอกาสในอนาคตที่มองไปไกลๆเป็นภูมิคุ้มกันด้านเศรษฐกิจไหมถูกไหมก็จะออกเป็นขายได้ทั้งสมุนไพรทั้งอาหารสารพัดอย่างที่ไปทำได้แต่ต้องเน้นต้องเป็นของปลอดภัยเป็นของดีที่เรากินได้สบายใจงั้นต้องคิดก่อนว่าทำให้ตัวเองกินก่อนแล้วกินสบายใจเหลือแบ่งปันเห็นไหมเศรษฐกิจสุดท้ายสั้นๆเรื่องของสังคมเรื่องสังคมนี่หัวใจใหญ่เลยครับเรื่องของสังคมเนี่ยคือเรื่องของการที่จะทำยังไงที่ชื่อเหลือเกื้อกูลกันนะครับ เราดูเหมือนว่าห่างกันทางกายนะฮะphysically เนี่ยต้องดิสแทนซ์กันนิดหน่อยนะฮะแต่ใจตอนนี้ผมเห็นเลยว่าการที่รวมใจกันเยอะมากและเป็นภาพที่สวยงาม
นะฮะคนที่ออกไปอยู่แนวหน้าได้รับกำลังใจจากคนที่อยู่แนวหลังหมอพยาบาลคนออกมาเชียร์ทุกคนถามว่าหมออยากจะได้อะไรพยาบาลคนที่อยู่บุคลากรทางแพทย์จะทำอะไรขาดอะไรฉันจะช่วยทำอันนี้เป็นภาพที่สวยงามมากนะครับอันนี้ผมว่าเป็นเรื่องของไอ้ความร่วมมือเรื่องของสังคมที่ดีมากนะครับงั้นตรงนี้อยากให้ลืมไอ้ภาพที่บอกว่าฉันรังเกียจเธอฉันไม่อยากให้มีการต่อต้านทางสังคมเกิดขึ้นกับคนที่คุณยังไม่รู้เลยว่าเขาป่วยหรือไม่ใช่เราไม่ต้องต่อต้านแต่เราก็ระวังได้เราไม่ได้รังเกียจเราระวังแต่เราไม่ได้บอกว่าอยู่ไปไกลๆหมายถึงว่าไม่ใช่เกลียดแบบว่าห้ามเข้านะฮะแต่ถ้าเข้ามาต่างฝ่ายต่างปกป้องสิทธิของผู้อื่นรู้จักความรับผิดชอบของเธอเองนะซึ่งก็เป็นการทำให้สังคมมีการพัฒนาในทิศทางที่ดีขึ้นเพราะรู้ทั้งสิทธิและหน้าที่มีความรับผิดชอบอันนี้เป็นเรื่องที่ดีมากในการสอนสังคมนะครับแถมร่วมกันด้วยความสามัคคีผมว่าของพวกนี้เนี่ยถ้ามันผ่านไปได้แล้วยังคงอยู่มันจะเป็นสังคมที่สวยงามมากใช่ค่ะแล้วเราจะเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะโอ้ยกำลังสนุกมากแต่ว่าหมดเวลาแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเรามาต่อกันนะคะกับกรณีที่เกิดขึ้นทั้งหมดทั้งมวลหลายๆด้านที่เกี่ยวเนื่องกับโควิด-19 วันนี้ขอบพระคุณอาจารย์อรรถพลค่ะขอบคุณค่ะวันนี้เราทั้งสองเวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ